บทที่15หลังออกจากน็อกซ์วิลล์ลูเซียก็ขับรถต่อไปอีก1ชั่วโมงจนเห็นแนวดงไม้หนาทึบข้างทางหลวงดิกซี่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเฟรนช์บอร์ดนี่แหละที่ที่ฉันตามหาเขาชะลอรถและมองหาทางเลี้ยวทางเท้าหรือทางที่จะขับเข้าไปในป่าได้ในที่สุดก็เจอถนนเดินเส้นเล็กๆที่แยกจากทางหลวงดิกซี่จึงรีบเลี้ยวเข้าไปอย่างไม่ลังเลเมื่อขับมาจนสุดทางก็จอดรถเปิดกระโปรงหลังดึงร่างของอลิเซียขึ้นพาดบ่าและแบกร่างเธอไปทางทิศเหนือประมาณ10นาทีก็เจอดงไม้หนาทึบที่ดูเหมือนไม่เคยมีใครผ่านมาเขากวาดตาสำรวจรอบๆไม่มีรอยเท้ามนุษย์เศษขยะร่องรอยการกางเต็นท์เศษซากกองไฟหรือก้นบุหรี่แต่กลับเจอรอยเท้าหมาป่าเราต้องบอกลากันตลอดกาลแล้วนะอลิเซียลูเซียนวางร่างเธอลงบนพื้นข้างต้นไม้ยินดีที่ได้รู้จักเขาหยิบกรรไกรที่ซื้อจากเมืองน็อกซ์วิลล์ออกมาคุกเข่าลงข้างศพแล้วใช้มันปาดคอจากซ้ายไปขวาอย่างแม่นยำเลือดไหลไปตามผิวซีดเผือกและหยดลงบนพื้นดินใต้ร่างของเธอแต่ไม่ได้ออกมามากนักเพราะหัวใจเธอหยุดเต้นไป2ชั่วโมงแล้วนี่แหละที่เขาต้องการอีกไม่นานหมาป่าและสัตว์อื่นก็จะได้กลิ่นขาวเลือดกว่าจะถึงเช้าร่างของอลิเซียก็คงเหลือแต่เศษเนื้อกับกระดูกอาหารเย็นพร้อมแล้วเด็กๆเชิญกินได้เลยลูเซียนพูดเสียงดังก่อนจะแขวนกระเป๋าถือของเธอไว้บนกิ่งไม้เพื่อไม่ให้หมาป่าลากไปที่อื่นลูเซียนกลับมาที่รถแล้วขับต่อไปทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดพักยกเว้นแวะเติมน้ำมันและเข้าห้องน้ำ2ครั้งแผนเดินทางย้อนกลับไปที่เวอร์จิเนียแล้วลงใต้ไปนอร์ทแคโรไลนาทันทีจะเป็นเทนเนสซีได้ผลเกินคาดเพราะทันทีที่พบรถเชฟโรเลตโคโรราโดจอดทิ้งไว้ตรงจุดแวะพักตำรวจสารก็ตั้งด่านตรวจกระจายไปทั่วจุดสำคัญทางตอนใต้ของรัฐเทนเนสซีรวมถึงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับจอร์เจียอลาบามามิสซิสซิปปีและอาร์คันซอแต่เพราะลูเซียนเลือกทางเดินย้อนกลับจึงเลี่ยงด่านตรวจเหล่านั้นได้สบายผ่านไปเกือบ29ชั่วโมงหลังจากทิ้งศพอลิเซียไว้ในป่าตอนนี้ลูเซียนขับมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำทางตอนใต้ของรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมหลังนั้นเขาแวะในเมืองใกล้เคียง2ครั้งครั้งแรกที่ร้านขายเครื่องมือช่างเพื่อซื้ออุปกรณ์จำเป็นครั้งที่2ที่ร้านชำในละแวกเดียวกันเพื่อซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารก่อนจะถึงแหล่งกบดานแห่งนี้ลูเซียนก็เหนื่อยทั้งหมดแรงแต่ยังพักไม่ได้เพราะมีงานต้องทำอย่างแรกคือเขาต้องกำจัดรถออดี้คันนี้ทิ้งซะกระท่อมนี้ห่างไกลผู้คนซ้ำยังซ่อนอยู่ในดงไม้หนาทึบจะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองเห็นรถนอกจากจะมีคนตั้งใจค้นหาที่นี้ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ลูเซียนซื้อกระท่อมหลังนี้มาจากโจโทพันกาตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนที่จริงมันเคยเป็นของพ่อโจชายผู้โดดเดี่ยวและอมทุกข์ซึ่งตัดสินใจไปเด็กตัวจากสังคมมาอยู่ในที่ห่างไกลตั้งแต่ต้นยุค80พ่อของโจสร้างกระท่อมเองและอาศัยอยู่ที่นี่มาตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตไปเมื่อ9ปีก่อนพอเขาตายมันก็ตกเป็นของโจแต่โจเกลียดทุกอย่างที่นี่ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งสิ่งแวดล้อมกลิ่นแผ่นไม้กระดานหรือเสียงกบร้องยามค่ำคืนและที่ทำเอาเขาปั่นป่วนท้องไส้ทุกครั้งที่เหยียบยางเข้ามาในนี้ก็คือความทรงจำเกี่ยวกับมันลูเซียนเจอโจในบาร์ที่นิวออร์ลีนส์8เดือนหลังจากพ่อของเขาเสียชีวิตพวกเขาดื่มด้วยกันทั้งคืนโจเล่าให้ฟังว่ากระท่อมของพ่ออยู่ห่างไกลผู้คนและเขาก็เกลียดมันมากพอได้ยินอย่างนั้นลูเซียนก็รีบคว้าโอกาสในทันทีคุณจะขายเท่าไหร่ลูเซียนถามบอกตามตรงนะคุณอย่าซื้อเลยที่นั่นยังกำลังกับด่านของฆาตกรต่อเนื่องมันรุดออกมาจากหนังสือสยองขวัญไม่มีผิดผมขอเรียกมันว่าบ้านสยองขวัญกลางหนองน้ำแหละเขาหัวเราะมันอยู่ลึกมากขนาดบอกทางแล้วก็ยังหาไม่เจอน่าสนใจนะลูเซียนพูดถ้าคุณไม่อยากพบเจอผู้คนก็เชิญเลยนะลูเซียนดื่มหมดแก้วแล้วบอกสักวันผมอาจจะต้องการสถานที่แบบนั้นก็ได้พวกเขาคุยกันอย่างออกรถลูเซียนซักถามจนรู้จักโจมากขึ้นโจก็รักสันโดษเหมือนพ่อเขาไม่มีพี่น้องแฟนภรรยาหรือลูก
และมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนแม่ของเขาตายก่อนพ่อ10ปีนั่นน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พ่อของเขาเปลี่ยนตัวจากสังคมคืนนั้นเองหลู่เซียนก็ตกลงซื้อกระท่อมของโจในราคา 1,000 ดอลลาร์ด้วยเงินสดและให้พิเศษอีก500ดอลลาร์สำหรับการพาเขาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนน่าแปลกที่2วันหลังจากนั้นโจก็เสียชีวิตเพราะเสพเฮโรอีนเกินขนาดทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยแตะต้องมันมาก่อนกระท่อมหลังนั้นตรงใจลูเซียนทุกอย่างเขาตัดสินใจเก็บมันไว้เป็นแหล่งกบดานลับโดยจะไม่พูดหรือเขียนถึงที่นี่แม้แต่ในตำราฆาตกรรมตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูเซียนเดินทางไปรัฐลุยเซียนาบ่อยๆเพื่อจัดเตรียมกระท่อมให้พร้อมกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นเมื่อถึงคราวที่เขาจำเป็นต้องหายตัวไปแต่ก่อนจะทำอย่างนั้นเขามีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จลูเซียนฝังกระเป๋าเดินทาง2ใบไว้ด้านหลังกระท่อมในนั้นมีใบขับขี่หลายใบพาสปอร์ตหลายเล่มเงินสดจำนวนหนึ่งอุปกรณ์แปลงโฉมและอาวุธหลากชนิดนอกจากนี้ยังมีสมบัติล้ำค่าที่เขาได้มาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยใช้ตอนนี้อาจถึงเวลาต้องใช้มันแล้วแมนรู้ว่าไม่น่าจะมีใครหาที่นี่เจอแต่การเก็บรถออดดี้ไว้ก็ถือเป็นความเสี่ยงบริเวณนี้ล้อมรอบด้วยหนองน้ำบางจุดลึกพอที่จะทิ้งรถคันโตลงไปได้ทั้งคันแค่ทำให้รถคันหนึ่งจมหายไปไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นหลังจากมาถึงกระท่อมได้ครึ่งชั่วโมงลูเซียนจะขับออดดี้ไปริมฝั่งที่น้ำลึกเป็นพิเศษปล่อยเกียร์ว่างวางหินทับคันเร่งและยืนมองรถค่อยๆจมหายไปใต้ผิวน้ำสีขุ่นหากต้องการซื้อของในเมืองที่ใกล้ที่สุดเขาน่าจะต้องใช้เวลาเดินราว4ชั่วโมงแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาตุนเสบียงไว้มากพอที่จะอยู่ได้เป็นสัปดาห์แม้ไม่ได้คิดจะซ่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของราลูซินานานกว่า1หรือ2คืนก็ตามเมื่อจัดการเรื่องรถเสร็จลูซิก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยบทที่16ลูเซียนคุยกับฮันเตอร์โดยไม่ได้คิดจะปลอมเสียงเพราะถือว่ารู้จักกันมาเนิ่นนานยอมรับว่าฉันผิดหวังมากนะตะกะแตนน้อยอาจถึงขั้นเจ็บปวดเชียวที่นายไม่เคยไปเยี่ยมฉันในคุกเลยฮันเตอร์เหลือบมองกาเซียแล้วหันไปมองเคนเนดีเพื่อเขารู้ทันทีว่าใครโทรมาโดยไม่ต้องถามจริงเหรอกาเซียขยับปากโดยไม่ออกเสียงสีหน้าตกใจสุดขีดฮันเตอร์วางมือถือลงบนเบาะระหว่างเขากับคู่หูและส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบจากนั้นกดเปิดลำโพงและเปิดแอปพลิเคชันอัดเสียงนายรู้ใช่ไหมว่าฉันออกมาจากคุกได้แล้วอะน้ำเสียงของเขาไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าตลอด2วันที่ผ่านมาเขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ฮันเตอร์ไม่ตอบนายต้องรู้อยู่แล้วพนันได้เลยว่านายเป็นคนแรกที่ไอ้สมองกลวงเอเดรียนเคนเนดีติดต่อไปหลังรู้ข่าวฉันเคนเนดีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอที่จะไม่ถือสาถ้อยคำดูถูกนั้นเขาเพ่งมองหน้าจอมือถือราวกับกำลังจ้องตาลูเซียนนายคงเห็นจดหมายของฉันแล้วสินะฮันเตอร์ก็ยังคงไม่ตอบไม่เอาหน้าโรเบิร์ตอย่าเอาแต่เงียบสินายไม่ใช่เด็กหนุ่มอายุ16แล้วนะนายไม่จำเป็นต้องฆ่าคนพวกนั้นในที่สุดฮันเตอร์ก็ยอมเอ่ยปากเอ้าก็พูดได้นี่ฉันดีใจที่ได้ยินเสียงนายนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมนายไม่จำเป็นต้องฆ่าคนพวกนั้นฮันเตอร์พูดซ้ำหมายถึงพวกผู้คุมในคุกโสโครกนั่นน่ะหรอใช่ฉันไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกเขาตะกะแตนน้อยแต่มันเป็นตัวตนของฉันลืมแล้วหรอฉันเป็นเรียกว่ายังไงดีล่ะลูเซียนเงียบไปครู่หนึ่งขณะนึกหาคำนักวิจัยพฤติกรรมฆาตกรและผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นกับสมองของมนุษย์หรือจะเรียกฉันว่านักวิชาการก็ไม่ผิดฉันคือนักวิจัยเชิงปฏิบัติที่เปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆเขาหัวเราะฉันชอบคำนี้นะนักวิจัยเชิงปฏิบัติบอกตามตรงตะกะแตนน้อยฉันรู้สึกดีสุดๆที่ได้ฆ่าคนอีกครั้งไม่นึกว่าจะคิดถึงมันขนาดนี้ฉันไม่เคยเว้นระยะฆ่าคนนานขนาดนี้เลยฮันเตอร์ไม่สบายใจนักเมื่อลูเซียนใช้คำว่าพฤติกรรมแทนฆาตกรรม3ปีครึ่งตะกะแตนน้อย3ปีครึ่งที่ฉันอยู่ในคุก
3ปีครึ่งที่ฉันต้องทนฟังนักจิตวิทยางี่เง่าถามโน่นถามนี่ให้ตายสิ NCAVC เป็นหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมจ้างใครมาทำงานก็ไม่รู้อย่างกับพวกอ่อนหัดอะจู่ๆน้ำเสียงของลูเซียนก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดฉันถูกขังอยู่ในคุกเวนั่น3ปีครึ่งบอกตามตรงว่าฉันคิดอยู่เรื่องเดียวระหว่างที่อยู่ในนั้นนายรู้ไหมว่าเรื่องอะไรฮันเตอร์ไม่ตอบเวลาไงล่ะนายจะคิดถึงเวลาทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันเวลาจะกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของนายเสียงหัวใจเต้นกับเสียงนาฬิกาดังเป็นจังหวะเดียวกันนะเขาเงียบไปนานจนบรรยากาศตึงเครียดพอเริ่มพูดต่อเขาก็เน้นทีละคำด้วยน้ำเสียงที่มั่นคง3ปีครึ่งที่ผ่านมาชีวิตฉันมีแต่เวลาโรเบิร์ตเวลาที่จะคิดเวลาที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองเวลาที่จะวางแผนเวลาที่จะนึกถึงอนาคตเวลาที่จะลงรายละเอียดเวลาที่ต้องรอคอยและในที่สุดพวกนั้นก็ย้ายฉันไปอยู่เรือนจำกลาง ไม่รู้คิดได้ยังไงอ่ะคิดว่าฉันจะยอมถูกขังต่อไปอย่างนั้นน่ะเหรอฮันเตอร์เหลือบมองหน้าเคนเนดีเขาไม่สบตาฮันเตอร์ทั้งยังหลบตาลงต่ำน้ำเสียงลูเซียนเจอแววขบขันอ้อฉันทำกับดักไว้ในห้องควบคุมด้วยนายคงรู้แล้วนะไม่เลวใช่ไหมต้องบอกว่าสุดยอดเลยต่างหากฉันคิดขึ้นมาได้แบบปุบปับอ่ะพอเห็นเชือกไนลอนบนชั้นวางของฉันก็นึกออกทันทีว่าจะทิ้งอะไรไว้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้คนพวกนั้นลูเซียนไม่รู้หรอกว่ากับดักได้ผลหรือเปล่าเขาไม่สนใจผลลัพธ์อยู่แล้วเขาแค่ต้องการอวดทุกคนว่าตัวเองฉลาดหลักแหลมแล้วนั้นฮันเตอร์จึงเล่นไปตามเกมนายวางกับดักได้ฉลาดมากแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ผลคำตอบนั้นทำเอาหลุดเซียนนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนเสียความมั่นใจฮันเตอร์จึงรีบเสริมเจ้าหน้าที่เจอกับดักของนายก่อนที่จะมีใครตกเป็นเหยื่อเซียนแค่หัวเราะดังมันจากปลายสายไม่จริงฉันวางกับดักไว้ในจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดซ่อนมันอย่างแนบเนียนต้องเปิดลิ้นชักเท่านั้นถึงจะหาเจอและพอเปิดก็จบเกมนายเริ่มมือตกแล้วนะโรเบิร์ตเมื่อก่อนนายก็หกเก่งกว่านี้สงสัยจะแก่เกินไปละมั้งอยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจนะฮันเตอร์เห็นโอกาสที่จะทำให้ลูเซียนเสียความมั่นใจโดยไม่ต้องโต้เถียงเพราะวิธีนั้นใช่ไม่ได้ผลกับคนอย่างหมอนี่ต้องลองทำให้เขาไม่แน่ใจดีกว่าถ้านายอยากเชื่อว่าทุกอย่างที่นายทำไร้ข้อผิดพลาดเชื่อว่าทุกคนมือตกได้ยกเว้นนายเชื่อว่าการอยู่เฉยๆในห้องขังเดี่ยวตลอด3ปีครึ่งไม่ส่งผลอะไรกับนายเลยเชื่อว่านายไม่มีทางทำพลาดอย่างการลืมเศษเชือกไนลอนไว้ฮันเตอร์จงใจหยุดพูดเพื่อเขาตกตะกอนก็เถอะก็แล้วแต่นายคราวนี้ลูเซียนเป็นฝ่ายเงียบฮันเตอร์รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังทบทวนความจำว่าเพื่อทำอะไรผิดพลาดในห้องควบคุมหรือเปล่าเวลาอาจจะทำให้นายคิดอะไรได้หลายอย่างนะแต่นายไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนเก่าแล้วล่ะปลายสายเงียบไปนานก่อนจะพูดขึ้นฉันดีใจนะที่นายคิดว่าฉันมือตกเพราะฉันจะได้พิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่านายคิดผิดลองทดสอบดูก็ได้นายพร้อมหรือยังเมืองน็อกซ์วิลล์รัฐเทนเนสซีอาคารจอดรถบนถนนสเตทฮันเตอร์จ้องมองเคนเนดีเขาอย่างน่ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่พบศพลอสแบ็กสเตอร์ในกระโปรงหลังรถ BMW ที่จอดอยู่ในอาคารแห่งนั้นเรากำลังสงสัยอยู่ว่าอาจเป็นฝีมือของนายฮันเตอร์บอกอ้อแสดงว่าเจอรถ BM คันนั้นแล้วสินะฮันเตอร์นิ่งเงียบแทนคำตอบประเด็นคือหมอนั่นไม่ควรต้องตายเลยถ้าเขาไม่ทำตัวหน้าโมโหก็คงรอดงานนี้ฉันว่าหลายคนน่าจะดีใจมากกว่าเอาล่ะมาต่อกันฮันเตอร์กาเซียและเคนเนดีสบตากันอย่างกังวลลูเซียนบอกอย่างชัดเจนว่าทิ้งศพอลิเซียไว้ที่ไหนป่านนี้ร่างของเธอคงแทบไม่เหลือซากแล้วละมั้งเพราะเจอหมาป่าเป็นฝูงแต่ฉันแขวนกระเป๋าถือของเธอไว้บนกิ่งไม้จะได้ระบุชื่อผู้ตายได้ฉันใจดีไหมล่ะเอาเป็นว่าฉันต้องวางสายละตะกะแตนน้อยพอดีมีงานต้องทำต่อก็งานวิจัยของฉันนั่นแหละนายรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรลูเซียนไม่รอฟังคำตอบนายรู้อยู่แล้วนายกับพวก FBI เอาผลงานของฉันไปหมดแล้วนี่นาผลงานการค้นคว้าของฉันทั้งชีวิตเชียวนั้นน่ะ
แต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่โกรธนายสักนิดเราจะศึกษาไปเพื่ออะไรถ้าไม่แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นด้วยแต่เรื่องของเรื่องก็คือการวิจัยของฉันมันยังไม่เสร็จนะสิตะกะแตนน้อยยังมีอีกหลายเรื่องที่ฉันยังไม่ได้เจาะลึกและทดลองมีอีกหลายสถานการณ์ที่ฉันยังไม่เคยเจอมีอีกหลายความรู้สึกที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันอยากกลับไปค้นคว้าสิ่งเหล่านี้จะแย่แล้วล่ะแต่ก็อย่างที่บอกอะ3ปีครึ่งมันนานมากนะฉันคิดถึงงานของฉันความเงียบที่ตามมายาวนานจนหน้าอึดอัดพกมือถือติดตัวไว้ด้วยนะโรเบิร์ตฉันอาจจะโทรหานายเร็วกว่าที่คิดเกมของเราอะเริ่มแล้วตะกะแตนน้อยบทที่17ผมว่าคุณสั่งทีมของคุณกับตำรวจสารได้เลยครับว่าไม่ต้องพยายามตามหารถออดี้และรถฟอร์ดแล้วล่ะกาเซียบอกเคนเนดีทันทีที่ฮันเตอร์วางสายเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าความจริงเป็นยังไงเคนเนดีล้วงหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วกดโทรด่วนเมื่ออีกฝ่ายรับสายเขาก็รีบแจ้งพิกัดตามที่รูเซียนบอกและสั่งให้ติดต่อสำนักงานแอมเภอในรัฐเทนเนสซีเพื่อส่งรถสายตรวจไปที่นั่นตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ด้วยว่าโทรมาจากที่ไหนล่าสุดเบอร์นี้โทรเข้ามือถือของเจ้าหน้าที่เราเคนเนดีหันไปพยักเพยเยิดกับฮันเตอร์เขาจึงบอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองช้าๆผมอยากได้คำตอบเร็วที่สุดเข้าใจไหมถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมก็รีบโทรบอกผมโดยด่วนสิ่งที่ผมกังวลที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกาเซียพูดขึ้นเมื่อเคนเนดีวางสายแล้วลูเซียนเพิ่งแหกโควิดมาแค่2วันแต่ฆ่าคนไปแล้ว6ศพเขามองเคนเนดีผู้คุม4ประชาชน2ถ้าเจอศพในป่าจริงอะก็ตามนั้นเคนเนดีตอบเท่าที่ฟังเขาพูดเมื่อกี้เกมของเขายังไม่เริ่มต้นได้สั่งเท่ากับว่าเหยื่อ6รายนั้นเป็นแค่การอุ่นเครื่องงั้นหรอกาเซียนึกสงสัยมือถือของเคนเนดีดังขึ้นพอดีเขาจึงรับสายได้เรื่องไหมแล้วพรำใบหน้าของเขาก็ซีดเผือดแน่ใจนะเขาถามเจ้าหน้าที่ FBI ที่โทรมาแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีทางผิดพลาดก่อนจะชำระมองฮันเตอร์ขอบคุณเขากับรังสายฮันเตอร์รอฟังแต่กาเซียไม่ใจเย็นขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาถามทันทีรถที่พวกเขานั่งมาชะลอความเร็วเนื่องจากการจราจรติดขัดพวกเขาตรวจสอบสายล่าสุดที่โทรเข้ามือถือของคุณละโรเบิร์ตเคนเนดีตอบฟอร์เตอร์ใช้มือถือแบบเติมเงินแต่เราระบุพิกัดของเขาได้คุณอยากลองเดาไหมล่ะว่าที่ไหนฮันเตอร์สุดหายใจเลิกแล้วเอ็นหลังพิงบอกลอสแองเจลิสล่ะครับเคนเนดีขมวดคิ้วมองเขาคุณรู้ได้ยังไงผมไม่รู้หรอกฮันเตอร์ตอบผมไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ผมรู้จักลูเซียนดีถ้าเขาบอกว่าต้องการเล่นเกมกับเราแสดงว่าเขาไม่รอให้เราไปหาหรอกเขาจะมาหาเราเองเดี๋ยวนะกาเซียยกมือขึ้นขัดหลังหนีออกจากคุกไอ้โรคจิตนั่นก็ขโมยรถแล้วขับจากเวอร์จิเนียมาจนถึง LA โดยไม่มีใครเห็นเลยอย่างนั้นหรอไม่ใช่เขาไม่ได้ขับรถเขานั่งเครื่องบินมาเคนเนดีตอบอะไรนะกาเซียอ้าปากค้างเขาทำได้ยังไงพิกัดที่เจ้าหน้าที่แกะรอยได้ก็คือสนามบิน LA เคนเนดีอธิบายเขาโทรหาคุณจากสนามบินในลอสแอนเจลิสโรเบิร์ตบทที่18หลังวางสายจากฮันเตอร์เขาก็เหวี่ยงเป้พาดบ่าข้างขวาและเดินออกจากอาคารสนามบินก็จะทิ้งมือถือที่เพิ่งซื้อมาลงในถังขยะรูเซียนรู้ดีว่าเมื่อฮันเตอร์วางสายเจ้าหน้าที่จะตามแกะรอยเขาทันทีนั่นแหละที่เขาต้องการน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นสีหน้าฮันเตอร์ตอนรู้ว่าเขาโทรมาจากสนามบิน LA ลูเซียนหยุดเดินเมื่อเห็นกลุ่มเพื่อน4คนกำลังพยายามยัดกระเป๋าเดินทางหลายใบเข้าไปในกระโปรงหลังรถ Toyota Avensis ที่เช่ามา4คนนั้นพูดด้วยสำเนียงเท็กซัสวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆแค่ยืนนิ่งๆไม่กี่วินาทีก็เริ่มมีเหงื่อผุดบนหน้าผากป้ายดิจิตอลที่อยู่ไกลๆแสดงเวลาและอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสอาการแบบนี้เป็นเรื่องปกติของยามบ่ายในฤดูใบไม้ผลิที่ลอสแองเจลิสแต่เพราะฟ้าไม่มีเมฆซ้ำยังไม่มีลมพัด
ลูเซียนจึงรู้สึกเหมือนอยู่ในฤดูร้อนแม้จะร้อนแค่ไหนเขาก็ยังหลับตาและปล่อยให้แสงแดดสาดส่องลงบนใบหน้าครู่หนึ่งอิสรภาพช่างหอมหวานเสียเหลือเกินชาวเท็กซัส4คนนั้นล้มเลิกความคิดที่จะยัดกระเป๋าเดินทางทั้งหมดใส่กระโปรงหลังแล้วยกบางส่วนไว้เบาะหลังแทนจันก็เริ่มเถียงกันว่าใครจะเป็นคนนั่งเบียดไปกับกระเป๋าเดินทางขณะช่างใจว่าจะนั่งแท็กซี่หรือรถบัสเข้าเมืองลูเซียนก็เหลือบเห็นตำรวจ2คนเดินออกมาจากประตูเดียวกับเขาสำหรับลูเซียนนี้ถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดเขาถอดแว่นกันแดดขยับเป้บนบ่ายกมือลูวิกผมสีบรอนซ์ค่อนข้างยาวแล้วเดินตรงไปหาตำรวจทั้งสองขอโทษนะครับลูเซียนหยุดยืนตรงหน้าพวกเขาผู้ได้สำเนียงเท็กซัสช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าผมจะเข้าไปในตัวเมือง LA ได้ยังไงบ้างผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเขาโกหกถ้าคนเพิ่งเคยมาผมคงต้องถามก่อนว่ามีงบเท่าไหร่ตำรวจคนหนุ่มกว่าพูดเขามีแผลเป็นยาวที่ปลายคางรอยเย็บไม่ประณีตเท่าไหร่น่าจะโดนขวดแก้วฟาดมาถ้าไปแท็กซี่ก็ราวๆเขามองดูคู่หูเพื่อช่วยยืนยัน80ถึง150ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปลงที่ไหนตำรวจอีกคนพยักหน้าน่าจะประมาณนั้นต้องดูได้ว่ารถติดหรือเปล่าอาจจะใช้เวลา40นาทีขึ้นไปตำรวจคนหนุ่มกว่าพูดต่อสภาพการจราจรใน LA เอาแน่นอนไม่ได้หรอกครับหรือไม่ก็ขึ้นรถบัสสนามบินไปลงที่สถานีรถไฟยูเนียนแล้วค่อยต่อแท็กซี่จากที่นั่นอีกทีตำรวจอีกคนแนะนำเขาน่าจะอายุมากกว่าคู่หู15ปีเป็นอย่างต่ำหนวดดกหนาตัดเล่มอย่างดีถ้านั่งรถบัสสนามบินจะเสียแค่7ดอลลาร์แต่จะใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมงกว่าจะถึงสถานีรถไฟยูเนียนวิธีแรกเร็วกว่าส่วนวิธีที่2ประหยัดกว่าแล้วแต่คุณจะเลือกตำรวจคนหนุ่มกว่าสรุปดวงตาสีน้ำตาลเข้มของลูเซียนซึ่งกลายเป็นสีฟ้าเพราะใส่คอนแทคเลนส์เหลือบมองตำรวจทั้งสองอย่างช้าๆไม่อยากรู้ว่าทั้งคู่จะจำเขาได้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครจำเขาได้ขอบคุณครับลูเซียนตอบพร้อมรอยยิ้มผมไปแท็กซี่ดีกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาตำรวจคนหนุ่มกว่าเอียงคอมองผมว่าคุณอย่าเทียบพูดอวดรวยแบบนี้จะดีกว่านะโดยเฉพาะใน LA ยิ่งตอนอยู่บนแท็กซี่ยิ่งไม่ควรพูดเด็ดขาดลูเซียนพยักหน้าคล้ายสำนึกผิดอ๋อขอบคุณอีกครั้งครับพวกคุณช่วยผมไว้เยอะเลยจุดเรียกแท็กซี่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ทางโน้นครับตำรวจคนแก่กว่าชี้ไปอย่างทิศทางตรงข้ามกับที่ลูเซียนเดินมาเอ้าผมนี่โง่ใช่ไหมลูเซียนยกแว่นกันแดดขึ้นสวมอีกครั้งแล้วหมุนตัวหันหลังนายกล้าพูดได้ยังไงว่าฉันมือตกเพราะถูกขังมา3ปีครึ่งเขาคิดขณะเดินผ่านตำรวจ2คนนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันโรเบิร์ตเพื่อนรักฉันมาแล้วฉันพกเรื่องเซอร์ไพรส์มาให้นายเต็มกระเป๋าเสียด้วยบทที่19ลูเซียนนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบิน LA แล้วครับกาเซียถามพรังริตามองผู้อำนวยการ NCAVCแต่ไม่มีใครจำเขาได้เลยเนี่ยนะในที่สุดพวกเขาก็หลุดจากการจราจรหนาแน่นรถเริ่มวิ่งฉิวตรงไปยังสนามบินเดลเลสครั้งล่าสุดที่ลูเซียนถูกจับกุมเราเจอแบบประจำตัวใบขับขี่และพาสปอร์ตหลายเล่มที่หลังกบดานแห่งหนึ่งของเขาฮันเตอร์ตอบแทนเคนเนดีทั้งหมดเป็นของจริงเจ้าของเอกสารตัวจริงคือคนที่ลูเซียนเลือกมาแล้วว่าความสูงรูปร่างสีผิวอายุและหน้าตาคล้ายเขาแต่ที่จริงเรื่องหน้าตาไม่สำคัญอยู่แล้วล่ะทำไมล่ะนี่แหละความสามารถพิเศษของลูเซียนอันเตอร์อธิบายเขาเป็นอัจฉริยะด้านการแปลงโฉมแค่มีอุปกรณ์ครบเขาก็เปลี่ยนแปลงหน้าตาได้ตามต้องการแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เหมือนรูปถ่ายในพาสปอร์ตหรือใบขับขี่เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเขาฟอร์เตอร์วางแผนล่วงหน้าเสมอเคนเนดีเสริมตามข้อมูลในสมุดบันทึกของเขาฟอร์เตอร์ไม่เคยใช้ตัวตนเดิมหรือที่อยู่เดิมนานกว่า12เดือนเขาย้ายที่อยู่และเปลี่ยนตัวตนใหม่ตลอดเวลาเขาเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าเราเจอเขาเดินตามท้องถนนแล้วเข้าไปคุยด้วยเราอาจไม่รู้เลยว่านั่นคือเขาผมขอตอบคำถามของคุณอย่างนี้ก็แล้วกันนักสืบกาเซียการเดินทางภายในประเทศด้วยเครื่องบินเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับฟอร์เตอร์เจ้าหน้าที่สนามบินส่วนใหญ่แทบไม่ดูรูปถ่ายผู้โดยสารในพาสปอร์ตเลยด้วยซ้ำขณะที่พวกเขาใกล้ถึงสนามบินดัลเลส
เครื่องบินโบอิ้ง747ลำหนึ่งที่กำลังลงจอดก็บินผ่านรถของพวกเขาพอดีทำให้กระจกหน้าต่างทุกบานสั่นสะเทือนผมรอไม่ได้แล้วโรเบิร์ตเคนเนดีความมือถืออีกครั้งผมต้องรีบแจ้งอธิบดีกรมอัยการและตำรวจศาลว่าเรารู้แล้วว่าจดหมายที่ฟอร์เตอร์ทิ้งไว้ในห้องขังเขียนถึงคุณโดยตรงรวมถึงเรื่องที่คุณเพิ่งได้รับสายเขาด้วยถ้าตอนนี้เขาอยู่ LA ทีมไล่ล่าต้องรีบตามไปโดยด่วนฮันเตอร์ไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบอะไรเคนเนดีกดปุ่มโทรด่วนอีกครั้งคราวนี้ผู้รับสายคือเจ้าหน้าที่พิเศษปีเตอร์ฮาร์บรูคหัวหน้าทีม FBI ที่ทำงานร่วมกับตำรวจศาลพวกเขาคุยกันอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นแคนาดีบอกเรื่องอลิเซียแคมเบลล์เยื่อลายใหม่ในรัฐเทนเนสซีและเรื่องที่หลุดเซียนอยู่ในลอสแอนเจลิสและแคนาดีวางสายจู่ๆการเสียก็แค้นหัวเราะออกมาพวกคุณพูดถึงหลุดเซียนยิ่งกับชื่นชมเขามากเลยอะหมอนั่นไม่ใช่คนดังนะเขาเป็นฆาตกรโรคจิตและเท่าที่ฟังดูเหมือนเขาจะลงตัวเองมากเลยด้วยผมไม่เถียงว่าเขาฉลาดแปลงโฉมได้แนบเนียนมีความรู้ด้านจิตวิทยาแถมยังสะกดจิตคนได้แต่แล้วยังไงเล่าถ้าไม่นับเริ่มแปลงโฉมเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะนี้อยู่แล้วเราก็ทำทุกอย่างได้เหมือนเขาไม่ใช่หรอกาเซียหยุดชั่วอึดใจเพื่อทบทวนสิ่งที่ตัวเองพูดผมเชื่อว่าคุณทำได้ก็แล้วกันเขาพยักเพย์เยอะไปทางฮันเตอร์ส่วนผมจะสะกดจิตใครยังไม่เป็นหรอกนะน้ำเสียงเขากลับมาจริงจังอีกครั้งหมอนั่นไม่มีทางชนะเราได้เลยโรเบิร์ตเขาลงเล่นในเกมที่ดูเหมือนจะสร้างมาเพื่อแก้แค้นคุณโดยเฉพาะแต่คงลืมไปว่าในเกมนี้เขาไม่ได้มีคู่ต่อสู้แค่คนเดียวนะกาเซียยกมือทำเครื่องหมายคำพูดกลางอากาศเน้นย้ำคำว่าเกมเขาต้องสู้กับ FBI ตำรวจศาลและตำรวจ LA คุณจะหาว่าผมบ้าก็ได้ต่อมาไปว่าเราอะสู้เขาได้สบายผมชอบวิธีคิดของคุณนะเคนเนดีพูดสีหน้าพอใจในมุมมองของผมลูเซียนเพิ่งทำผิดพลาดครั้งใหญ่กาเซียกล่าวผิดพลาดยังไงเคนเนดีถามสีหน้าพอใจเปลี่ยนเป็นสงสัยตอนนี้เขาอยู่ใน LA ฮันเตอร์ตอบแทนเพราะรู้ดีว่าคู่หูคิดอะไรอยู่ใช่เลยเขาอยู่ในถิ่นของเราไงเรารู้จักถนนทุกเส้นย่านทุกย่านและมีสายอยู่ทั่วทั้งเมืองผมไม่รู้หรอกว่าหมอนั่นฉลาดแค่ไหนอะแต่ตอนนี้เขากระโดดเข้าหาเราเองแถมเข้ามาในถิ่นของเราเลยด้วยเหตุผลของคู่หูคุณฟังดูเข้าท่านะโรเบิร์ตเคนเนดีบอกผมเห็นด้วยฮันเตอร์ตอบเรารู้จักถนนทุกเส้นใน LA รู้จักย่านทุกย่านและมีสายอยู่ทั่วเมืองแต่คุณลืมอะไรไปอย่างนะเอเดเรียนอะไรอะคุณขังรูเซียนไว้3 ปีครึ่งคุณศึกษาเข้ามา3 ปีครึ่งแล้วคุณน่าจะรู้จักเขาดีขึ้นไม่มากก็น้อยคาร์ลอสพูดถูกว่าลูเซียนทำงานคนเดียวแต่นั้นเป็นสิ่งที่เขาเลือกครับเขาไม่มีวันพึ่งพาคนอื่นเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นหมายความว่ายังไงอ่ะผมตามไม่ทันเคนเนดีถามผมจะบอกว่าลูเซียนไม่ได้มา LA เพื่อตามหาเพื่อนร่วมทีมอาวุธหรือยาเสพติดคำพูดนั้นเขาหาเองได้เขาจะไม่ขอให้ใครช่วยเหลือทำตามแผนของเขาเขาจะไม่ทำตัวน่าสงสัยและจะไม่เผยไตเด็ดขาดที่คุณพูดก็ถูกเคนเนดียอมรับแต่ผมว่าประเด็นของนักสืบกาเซียก็น่าสนใจเราอาจมีข้อได้เปรียบบางอย่างที่ฟอร์เตอร์มองข้ามไปคุณยังไม่เข้าใจใช่ไหมเอเดเรียนฮันเตอร์ถามพรางสายศีรษะอะไรที่ผมยังไม่เข้าใจบอกมาเซ่คือต่อให้ตอนนี้เราจับกลุ่มลูเซียนได้แต่มีคนบริสุทธิ์ตายไปแล้ว6 คนเพราะความอวดดีของคุณ6 คนภายใน2 วันเอเดเรียนน้ำเสียงฮันเตอร์อย่างราบเรียบแม้กำลังโกรธสุดขีดคุณก็รู้ว่าลูเซียนทำอะไรได้บ้างตอนนี้เขาเดินเตร็ดๆไปทั่ว LA ฮันเตอร์หยุดพูดเพื่อให้อีกฝ่ายคิดตามเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรไว้และไม่มีใครเดาได้ว่าเขาจะฆ่าคนบริสุทธิ์อีกกี่คนต้องมีอีกกี่ศพกว่าเราจะจับเขาได้นั่นแหละผลจากการกระทำของคุณเอเดเรียนสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนจากนี้ในเกมของลูเซียนเราแพ้ตั้งแต่แรกแล้วบทที่20หลังจากเดินสำรวจถนนหลายสายในเมืองลินวูดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของลอสแอนเจลิสระหว่างคอมตันกับเซาท์เกตลูเซียนก็เจอโรงแรมแบบที่ปล่อยเช่ารายสัปดาห์รายเดือนหรือจะอยู่เป็นปีก็ได้โดยไม่ถูกซักไซ้และไม่ต้องแสดงแบบประจำตัวเขาแค่จ่ายเงินสดล่วงหน้าก็พอ
โรงแรมเก่าโสมแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างร้านซักแห้งกับร้านซ่อมรองเท้าในซอยตันพื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผนังสีฟ้าด้านนอกซีดจางหน้าต่างเปื้อนคราบสกปรกเมื่อเดินเข้าไปในล็อบบี้ขับแคบและมืดสลัวลูเซียนก็ได้กลิ่นน้ำหอมหวานเอียนผสมกลิ่นเหล้าและบุหรี่พร้อมตรงทางเข้าดำปีที่ชายข้างหนึ่งขาดทางยังมีรอยไหม้จากก้นบุหรี่หลายรอยเสียงเพลงแนวริกเกตันซึ่งนิยมฟังกันในเปอร์โตริโกดังออกมาจากวิทยุหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับไร้พนักงานลูเซียนกดกริ่งที่เคาน์เตอร์แล้วยืนรอไม่มีใครออกมาต้อนรับเขากดกริ่งอีกครั้งคราวนี้ได้ยินเสียงกุกกักจากด้านในประตูที่อยู่หลังเคาน์เตอร์แต่ก็ยังไม่มีใครโผล่หน้ามาอยู่ดีลูเซียนกดกริ่งครั้งที่3ใจเย็นๆเลิกกดกริ่งได้แล้วเสียงผู้ชายฟังดูหงุดหงิดผู้เดินสำเนียงท้องถิ่นดังออกมาจากหลังประตูลูเซียนย้ำยกนิ้วออกจากกริ่งครู่ต่อมาชายร่างอ้วนเตี้ยในชุดเชิ้ตลายสก็อตติดกระดุมถึงคอกับกางเกงอย่างยืดพร้อมสวมรองเท้าสองโลเฟอร์สีน้ำตาลก็โผล่ออกมาเขาตัดผมสั้นเกรียนจะอะไรใช่คนนั้นถามเมื่อเดินมาถึงเคาน์เตอร์รูเซียนได้กลิ่นถั่วบดและกลิ่นหอมทอดจากลมหายใจของเขาดวงตาอีกฝ่ายแดงก่ำมุมปากขวาเปื้อนคราบซอสสีน้ำตาลคุณต้องการอะไรเขาทำอีกครั้งพลางสบสายตาระแวดระวังของรูเซียนปากคุณเปื้อนน่ะรูเซียนแตะมุมปากขวาของตัวเองก่อนชี้ไปที่มุมปากอีกฝ่ายอะไรของคุณเขาขมวดคิ้วมองรูเซียนด้วยท่าทางไม่พอใจปากคุณเปื้อนซอสรูเซียนยังคงพูดด้วยสำเนียงเท็กซัสเหมือนตอนที่อยู่สนามบินชายร่างอ้วนเตี้ยจึงยกมือขวาเช็ดปากแล้วเลียซอสที่ติดนิ้วรูเซียนยืนรออย่างอดทนเอาล่ะตกลงต้องการอะไรไอ้งั่งเขาถามทั้งที่ตรงนี้คือล็อบบี้โรงแรมรูเซียนมองหน้าพอมานี้จะรู้ตัวว่าคำถามงี่เง่าขนาดไหนแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่รู้สึกรู้สาห้องพักลูเซียนตอบอยู่นานแค่ไหนอ่ะเขาถามพลางก็มองสมุดลงทะเบียนห้องพักกี่ชั่วโมงสี่วันก่อนก็แล้วกันได้ไหมเขามองลูเซียนด้วยสีหน้าแปลกๆก่อนเอียงคอมองเลยไปยังประตูทางเข้าซึ่งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสี่วันเหรอน้ำเสียงเขาฟังดูไม่ค่อยอยากเชื่อแน่ใจนะว่าต้องการจองห้องพัก4วันน่ะลูเซียนรู้ว่าแม้โรงแรมนี้จะโฆษณาว่าแขกสามารถจองห้องพักเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้แต่แขกส่วนใหญ่มาจากพาผู้หญิงอย่างว่ามาสะดวกได้กันแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่าว่าแต่4วันเลยแค่ครั้งคืนยังแทบไม่มีแต่นี้แหละคือเหตุผลที่เขาเลือกโรงแรมนี้ใช่เริ่มจาก4วันก่อนถ้าผมอยากอยู่ต่อจัดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1วันตกลงไหมชายคนนั้นยังจ้องลูเซียนไม่วางตาเงินสดนะจ่ายสดใช่ไหมเขาเอานิ้วชี้ถูกกับนิ้วหัวแม่มือเมื่อพูดถึงเงินแน่นอนงั้นก็ตกลงเขายิ้มโชว์ฟันเป็นคราบห้องพักสำหรับ4วันราคา180 ดอลลาร์ลูเซียนไม่คิดจะต่อราคาจากนั้นล้นหยิบเงินตามจำนวนเอามาส่งให้มีค่ามัดจำ30 ดอลลาร์ชายร่างอ้วนเตี้ยตาวาวด้วยความโลภเผื่อคุณทำข้าวของในห้องเสียหายอ่ะแต่ถ้าทุกอย่างยังเรียบร้อยดีอ่ะตอนเช็คเอาท์ผมจะคืนให้ไม่ต้องห่วงลูเซียนจ้องตาอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชาอยู่พักใหญ่จนเขาเริ่มอึดอัดได้สิลูเซียนตอบตกลงแล้วยื่นเงินให้อีก30 ดอลลาร์ชายคนนั้นนับเงินก่อนยัดใส่กระเป๋าเสื้อผมชอบคุณนะเขาพูดพลางจดบางอย่างลงในสมุดทะเบียนห้องพักผมใจคุณอยู่ชั้นบนสุดเขาอธิบายความจริงอ่ะห้องที่เนี้ยก็เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ถ้าคุณอยู่ชั้นบนสุดก็จะไม่มีใครอยู่เหนือหัวคุณไงล่ะเขาชี้ที่เพดานคุณอาจจะยังได้ยินเสียงปึ้งปังจากห้องข้างๆหรือว่าห้องชั้นล่างบ้างเสียงแม่บ้านทำความสะอาดน่ะเขายิ้มให้หลู่เซียนเหมือนจะถามว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าผมหมายถึงอะไรแล้วก็อาจจะมีเสียงตบตีเสียงกรีดหรือเสียงดาทอประปรายนะแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ลูเซียนพยักหน้าชายคนนั้นหมุนสมุดลงทะเบียนห้องพักให้แขกคนใหม่ลงชื่อด้วยเขายิ้มจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ลูเซียนหยิบปากกามาเขียนลงบนบรรทัดที่ชายคนนั้นชี้อย่างรวดเร็วอีฟายหัวเราะเมื่อหมุนสมุดกลับมาอ่านคุณชื่อไอ้งั่งเหรอ
ทำไมล่ะก็คุณเรียกผมอย่างนั้นไม่ใช่หรืออีกฝ่ายยิ้มนั่นสิตกลงชื่อไอ้งั่งนะเขายื่นกุญแจที่ประทับตัวเลข215ให้ลูเซียนชั้นบนสุดออกจากลิฟต์แล้วก็เลี้ยวซ้ายผมขึ้นบันไดดีกว่าลูเซียนบอกก็เหมือนกันนั่นแหละพอถึงชั้นบนสุดก็เลี้ยวซ้ายห้องสุดท้ายทางขวาขณะลูเซียนเอื้อมหยิบกุญแจอีกฝ่ายก็โน้มตัวข้ามเคาน์เตอร์มากระซิบนี่ถ้าคุณอยากสนุกนะไม่ว่าจะตอนไหนบอกผมได้เลยผมหาให้คุณได้ทุกอย่างเขายิ้มโชว์ฟันเป็นคราบอีกครั้งไม่ว่าจะสาวๆโคเคนมอรกุหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการผมหาให้ได้หมดลูเซียนต้องขยับถอยหลังเพื่อเลี่ยงกลิ่นหอมทอดเหม็นฉุนจากลมหายใจของเขาที่จริงผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วยอยู่เหมือนกันลูเซียนบอกความโลภผุดวาบขึ้นมาในแววตาชายคนนั้นอีกครั้งคุณพอจะรู้จักใครที่ค้นหาที่อยู่จากเบอร์มือถือที่จะตัวลงทะเบียนไว้ได้บ้างไหมอีฟายมองลูเซียนด้วยสายตาระแวดระหว่างพรางเกาพุงที่จริงคำขอแปลกๆจากแขกไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาก็พอจะรู้อยู่บ้างนะแต่ต้องเสียเงินนะลูเซียนยืนนิ่งสายตาเย็นชาของเขาเริ่มทำให้อีกฝ่ายเสียวสลังวาบเท่าไหร่ชายคนนั้นคิดอยู่แบบหนึ่งก่อนจะตอบ100ดอลลาร์ถ้าผมได้ที่อยู่แล้วผมจะจ่ายชายคนนั้นยิ้มได้เลยเอาเบอร์มาสิลูเซียนจดเบอร์มือถือของฮันเตอร์ลงบนเศษกระดาษแล้วส่งให้เขาขอเวลา1ชั่วโมงแล้วผมจะเอาที่อยู่ไปให้ลูเซียนขอบคุณเขาด้วยการพยักหน้าจากนั้นเดินขึ้นบันไดไปเงียบๆบทที่21แม้เวลาที่ลอสแอนเจลิสจะต่างจากวอชิงตันดีซี3ชั่วโมงแต่กว่าฮันเตอร์จะกลับถึงห้องพักเล็กๆขนาด1ห้องนอนที่มาฮันทิงตันพาร์คทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอสแอนเจลิสก็ทุ่มกว่าแล้วเขาเทวิสกี้ที่บ่มในถังไม้เชอรี่นาน15ปีใส่แก้วแล้วดับไฟจากนั้นนั่งเงียบๆอยู่ที่ห้องนั่งเล่นพลางเหม่อมองแสงไฟในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเขาพยายามเรียบเรียงความคิดตั้งแต่ลูเซียนแหกคุกออกมาสมองเขาก็ปั่นป่วนด้วยความทรงจำเก่าๆและความรู้สึกหลากหลายทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ4ปีก่อนและเรื่องราวสมัยเรียนมหาวิทยาลัยยิ่งอยากให้ตัวเองมีสมาธิจดจ่อในหัวก็ยิ่งว้าวุ่นสับสนฮันเตอร์จิบเหล้าอึกๆหลับตาและปล่อยให้ของเหลวสีทองเข้มไหลผ่านปุ่มรับรสจนกระทั่งรู้สึกได้ถึงความหวานกลิ่นควันไม้หอมๆกลิ่นเปรี้ยวสดชื่นของผลไม้และกลิ่นดอกไวโอเลตบางเบาเขาจะไม่ได้ว่าได้วิสกี้ขวดนี้มาจากไหนหรือใครแนะนำให้ลองแต่มันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รสชาติเยี่ยมจริงๆฮันเตอร์ชื่นชอบซิงเกิลมอลต์วิสกี้เป็นชีวิตจิตใจแม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้และไม่ได้เป็นนักสะสมวิสกี้แต่เท่าที่มีก็นับว่าหลากหลายคงถูกใจเหล่านักดื่มตัวยงไม่น้อยเสียงไซเรนรถพยาบาลที่ดังแว่วมาดึงฮันเตอร์ออกจากผวังพอลืมตาเขาเห็นผู้หญิงผมบรอนอายุ40กลางๆที่ห้องพักฝั่งตรงข้ามกำลังดึงผ้าม่านปิดครู่ต่อมาไฟในห้องเธอก็ดับลงเขาเริ่มมองนาฬิกาข้อมือ5:48คนส่วนใหญ่ของเขานอนแต่ฮันเตอร์ไม่ใช่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการนอนชาวอเมริกันราว1 ใน 5เป็นโรคนอนไม่หลับสาเหตุหลักๆมาจากความเครียดเรื่องงานเงินหรือครอบครัวส่วนของฮันเตอร์ไม่ใช่เขาเริ่มนอนไม่หลับหลังจากแม่เสียชีวิตด้วยโรคไกลโอบาสโตรมามัลติฟอร์มมะเร็งสมองที่ลุกลามเร็วที่สุดตอนนั้นฮันเตอร์เพิ่ง7ขวบตกกลางคืนเขาจะนั่งอยู่ในห้องตามลำพังด้วยความคิดถึงแม่แทบขาดใจพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้ความเศร้ากลายเป็นเพื่อนสนิทที่เขาไม่ได้ร้องขอก่อนจะตามมาด้วยฝันร้ายทันใดนั้นสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองก็ทำงานสมองสั่งร่างกายไม่ให้หลับการนอนสำหรับเขากลายเป็นสิ่งมีค่าและความทรมานในเวลาเดียวกันฮันเตอร์เลยต้องหาอะไรทำในคืนที่นอนไม่หลับเขาเลือกที่จะอ่านหนังสือหนังสือกลายเป็นเพื่อนและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขามันคอยปกป้องเขาจากความโศกเศร้าที่ไม่อาจควบคุมได้หลายปีผ่านไปฮันเตอร์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคนอนไม่หลับบางคืนดีหน่อยก็อาจได้นอนต่อเนื่องสัก 4-5 ชั่วโมงขณะมองไฟในห้องพักฝั่งตรงข้ามดับลงอีกห้องพร้อมกับเจ้าของห้องดึงผ้าม่านปิดฮันเตอร์ก็รู้ทันทีว่า
คืนนี้คงไม่ใช่คืนที่จะนอนหลับฝันดีระหว่างจิบวิสกี้ไปเรื่อยๆมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะก็สั่นรัวจนอันเตอร์สะดุ้งหัวใจแทบหยุดเต้นขณะเหลือบมองหน้าจอทีแรกคิดว่าเห็นคำว่าหมายเลขที่ไม่รู้จักแต่ผิดคาดเพราะสายที่โทรมาคือเทรซี่ฮันเตอร์ถอนในใจโล่งอกรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากเขาพบกับเทรซี่อดัมส์ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่ห้องอ่านหนังสือในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ในย่านเวสต์วูดทั้งคู่ถูกตาต้องใจกันในทันทีแต่ถึงจะชอบเธอมากแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมสานสัมพันธ์ต่อจนเทรซี่รู้สึกผิดหวังสวัสดีครับฮันเตอร์รับสายพลางหันกลับไปมองแสงไฟในเมืองผ่านทางหน้าต่างโดยขณะนี้ผมรู้ว่าคุณจะนอนแล้วซะอีกงั้นเหรอคะคุณก็รู้ว่าฉันไม่เคยนอนก่อนตีหนึ่งบังเอิญว่าเทรซี่ก็เป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนกันแต่อาการไม่หนักเท่าเขานั่นสิวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรพิเศษค่ะแค่นักศึกษา2คนรีบพุ่งตัวไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่ฉันสอนสงสัยรูปที่เอามาเปิดให้พวกเขาดูจะชวนสยองไปหน่อยนะรูปใครเหรอครับเอ็ดกินฮันเตอร์หัวเราะขอเดาว่ารูปชุดที่ทำจากผิวหนังมนุษย์ใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดทีโอดอร์กินฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันเมื่อเทียบกับฆาตกรต่อเนื่องคนอื่นๆในประวัติศาสตร์อเมริกาถือว่าเหยื่อของเขามีไม่มากเท่าไหร่กินถูกตัดสินว่าผิดจริงในคดีฆาตกรรมเพียง2คดีด้วยซ้ำแต่สิ่งที่แตกต่างจากฆาตกรคนอื่นคือความโหดร้ายและความวิปริตเขาขุดศพผู้หญิงหลายคนขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าพวกเธอคล้ายแม่ของตัวเองจากนั้นก็ลอกผิวหนังของศพมาเย็บเป็นชุดและหน้ากากแล้วใส่ชุดผิวหนังมนุษย์เดินไปมาในบ้านแถมยังเอาอวัยวะบางส่วนมาทำเป็นเข็มขัดโคมไฟชามที่เคบุรีและของแต่งบ้านกินกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องสุดสยองหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวละครนอร์แมนเบธจากเรื่องไซโคเจมส์กัมส์จากเรื่อง The Silence of the Lambs หรือเทเซอร์เฟสจากเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre เทรซี่หัวเราะเบาๆใช่เลยค่ะชุดผิวหนังมนุษย์นั่นแหละเปิดให้ดูทีไรต้องมีคนทนดูไม่ไหวทุกทีว่าแต่คุณบินกลับมาเหนื่อยไหมน่าจะขึ้นเครื่องหลายรอบเลยเนี่ยเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็เหนื่อยมากเข้าใจเลยฉันเองก็ไม่ได้ไปวอชิงตันดีซีนานแล้วนะแต่บินไปกลับภายในวันเดียวต้องเหนื่อยแน่ๆฉันนึกว่าคุณจะสลบเหมือนไปแล้วซะอีกเพราะใช้เวลาเดินทางตั้ง12ชั่วโมงดูท่าว่าคืนนี้ผมจะหลับยากเผลอๆอาจจะตาค้างทั้งคืนเทรซี่จับคำกังวลในน้ำเสียงของเขาได้แต่รู้ดีว่าไม่ควรถามจึงเปลี่ยนเรื่องคุยคุณอยากให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนไหมฉันทำงานเสร็จตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วล่ะตอนนี้ยังตาสว่างอยู่เลยพรุ่งนี้เช้าก็ไม่มีสอนข้อเสนอของเธอช่างน่าสนใจแต่มันดึกแล้วอ่ะจากบ้านคุณมาที่นี่ก็ไกลอยู่นะไหวหรอครับฮันเตอร์ถามบ้านของเทรซี่อยู่ในย่านเวสต์ฮอลลีวูดห่างจากเมืองฮันทิงตันพาร์คประมาณ26กิโลเมตรใช่ค่อนข้างไกลแต่คุณลองมองลงมาที่เสาไฟฟ้าทางซ้ายสิฮันเตอร์รีบทำตามเทรซี่ซึ่งอยู่ในชุดเสื้อโค้ทสีดำยาวกำลังโบกมือข้างหนึ่งให้เขาขณะเอามือถือแนบอยู่กับหูข้างขวาฮันเตอร์โบกมือตอบอย่างแปลกใจเอ้าทำไมคุณไม่ขึ้นมาเคาะประตูล่ะฉันก็ไม่อยากถือวิสาสะค่ะตกลงว่าคุณอยากมีเพื่อนคุยใช่ไหมครับฮันเตอร์ยิ้มตอบผมอยากมีเพื่อนคุยหลังวางสายเทรซี่ก็เดินมาที่ตึกอพาร์ตเมนต์ของฮันเตอร์ทั้งคู่ไม่ทันสังเกตเห็นร่างทรงที่ยืนหลบอยู่หลังต้นไม้ห่างออกไปหลายเมตรลูเซียนซุ่มดูอยู่ตรงนั้นพักใหญ่แล้วเขาเห็นฮันเตอร์เพิ่งกลับมาได้ไม่นานไฟในห้องพักชั้น3สว่างขึ้นก่อนจะดับลงแล้วเขาก็เห็นฮันเตอร์เดินมายืนริมหน้าต่างพลางเมื่อมองไปไกลราวกับว่ากำลังครุ่นคิดถึงชีวิตของตัวเองผ่านไปครู่หนึ่งเขาเห็นสาวสวยผมแดงเดินข้ามถนนมาเธอไงหน้ามองตึกอพาร์ตเมนต์
มันกำลังมองหาอะไรสักอย่างแม้จะอยู่ห่างจากเธอพอสมควรแต่ลูเซียนก็พยายามมองตามสายตาของเธอและมั่นใจว่าเธอมองไปที่หน้าต่างบานเดียวกันคุณเป็นใครนะคนสวยเขาพึมพำกับตัวเองจากนั้นสาวผมแดงก็ล้วงหยิบมือถือมากดจ่อขณะสายตาอย่างจับจ้องตึกอพาร์ตเมนต์ตรงหน้าจากจุดที่ลูเซียนยืนไม่มีทางได้ยินว่าเธอพูดอะไรแค่จะอ่านปากก็ยังทำไม่ได้แต่เขาต้องขนลุกสู้เมื่อฮันเตอร์เดินมายืนที่ริมหน้าต่างโดยแนบมือถือไว้ที่หูไม่นานสาวผมแดงก็ยิ้มแล้วโบกมือลูเซียนแง่นมองฮันเตอร์กำลังโบกมือตอบเธอโป๊ะเช๊ะยินดีที่ได้รู้จักคนสวยลูเซียนพึมพำกับตัวเองอีกครั้งความตื่นเต้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขามองตามสาวผมแดงขณะที่เธอเก็บมือถือใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเดินไปที่ตึกอพาร์ตเมนต์ลูเซียนยิ้มช่างโชคดีจริงๆผมยินดีมากที่ได้รู้จักคุณแม่กุหลาบแดงแสนสวยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามบทที่22เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในหน่วยคดีอุกชะกันก็เห็นกาเซียนั่งรออยู่ที่โต๊ะก่อนแล้วห้องทำงานของพวกเขาอยู่สุดทางเดินของแผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรมบนอาคารกรมตำรวจใจกลางเมืองขนาดเล็กและคับแคบเหมือนกล่องคอนกรีตขนาดแค่22ตารางเมตรมีหน้าต่างบานเดียวโต๊ะทำงาน2ตัวตู้เก็บเอกสารรุ่นเก่า3ใบเครื่องปรินท์เครื่องชงกาแฟและกระดานแม่เหล็กสีขาวขนาดใหญ่ที่ตั้งชิดผนังด้านทิศใต้แต่อย่างน้อยมันก็อยู่ห่างจากเจ้าหน้าที่แผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรมคนอื่นซึ่งทำให้ไม่มีใครจับจ้องพวกเขาและไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกพันเตอร์ปิดประตูห้องกาเซียก็มองหน้าคู่หูแล้วหัวเราะโอ้โหเห็นหน้าแล้วไม่ต้องถามเลยว่าเมื่อคืนนายได้นอนบ้างเปล่าฉันนอนไป3ชั่วโมงพันเตอร์ตอบกาเซียพยักหน้าสำหรับพันเตอร์3ชั่วโมงก็ถือว่าดีมากแล้วเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วเปิดคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่ทันนั่งประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งผู้กองบาบาลาเบรกนั่นเองผู้กองเบรกเป็นหัวหน้าแผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรมมาหลายปีแล้วโดยได้รับเลือกจากผู้กองคนเก่าซึ่งตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งหลังทำงานมา15ปีเต็มการเลือกผู้หญิงเข้ามารับตำแหน่งระดับสูงทำให้ผู้ชายหลายคนที่เป็นคู่แข่งต่างไม่พอใจแต่เธอเป็นตำรวจมานานและชินชากับเรื่องทำนองนี้แม้ตอนก้าวขึ้นรับตำแหน่งเธอจะถูกต้อนรับอย่างไม่เป็นมิตรนักแต่ไม่นานบาบาราเบรกก็กลายเป็นผู้กองที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดเธอไม่เกรงกลัวใครไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆต่ออีกฝ่ายจัดตำแหน่งสูงกว่าก็ตามหลังเขาดำรงตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนคนที่เคยมีอคติกับเธอก็เริ่มปรับมุมมองใหม่จนในที่สุดผู้กองเบรกก็ได้รับความเคารพนับถือและความไว้วางใจจากตำรวจทุกคนในแผนกเมื่อผู้กองเบรกเปิดประตูออกกว้างฮันเตอร์และกาเซียจึงเห็นว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวแต่มีชายร่างสูงอีก2คนอยู่ด้านหลังด้วยผู้กองฮันเตอร์เอ่ยทักพร้อมกับพยักหน้ากาเซียทำตามก่อนจะขมวดคิ้วเมื่อเห็นอีก2คนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอโรเบิร์ตคาร์ลอสผู้กองเบรกทักตอบผมยาวสีดำสนิทรวบไว้เป็นเปียหางม้าเธอสวมเสื้อผ้าใหม่สีขาวใช้เสื้อสอดในกระโปรงเข้ารูปสีน้ำเงินเข้มใส่รองเท้าสีดำสีหน้าราวกับจะบอกว่ายังไงสองคนนี้ก็ต้องมาด้วยอยู่แล้วแปลกใจอะไรผู้กองเบรกรอจนแขกทั้งสองเดินเข้ามาในห้องเรียบร้อยจึงปิดประตูตามหลังนี่เทเลเวสจากสำนักงานตำรวจศาลเธอบอกนักสืบทั้งสองพร้อมกับผายมือไปทางชายผิวดำสูง188ซมซึ่งยืนอยู่ทางขวาเวสอายุ40ต้นๆตัดผมทรงทหารใบหน้าสี่เหลี่ยมเรียบนิ่งจมูกผิดรูปดูก็รู้ว่าถูกชกมาหลายครั้งดวงตาสีดำฉายแววมุ่งมั่นจนเกือบดุดันเขาสวมสูทลายทางเส้นบางพอดีตัวเรียบกริบอย่างกับเพิ่งออกจากร้านซักแห้งส่วนนี้เจ้าหน้าที่พิเศษปีเตอร์ฮอปบรูคจาก FBI คราวนี้ผู้กองแบรกหันไปหาชายร่างผอมบางด้านซ้ายเขาสวมสูทสีดำเรียบรูปผิวแทนผมสีน้ำตาลวีเสยไปข้างหลังคล้ายดรากูล่าพวกเขาจับมือทักทายกันก่อนที่เวสจะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นคุณคงรู้เรื่องทุกอย่างแล้วใช่ไหมเขาถามฮันเตอร์ด้วยเสียงทุ่มนุ่มผมเป็นหัวหน้าทีมตำรวจศาลในการไล่ล่าลูเซียนฟอร์เตอร์ส่วนเจ้าหน้าที่พิเศษ
ทอดบรูคเป็นหัวหน้าทีม FBI ที่ตามมาสังเกตการฮันเตอร์เหลือบเห็นทางหางตาว่าสีหน้าของบรูคแข็งกร้าวขึ้นเขารู้ทันทีว่าเพราะอะไรสังเกตการกับปฏิบัติการร่วมความหมายมันต่างกันมากผมได้รับข้อมูลว่าลูเซียนโทรหาคุณเมื่อวานตอนบ่ายเวสพูดต่อถูกต้องไหมครับครับฮันเตอร์ตอบงั้นขอถามหน่อยว่าทำไมคุณถึงไม่รีบแจ้งเราเสียงของเวสทุ้มต่ำกว่าเดิมสายตาแข็งกร้าวยิ่งกว่าเมื่อกี้ฮันเตอร์ไม่สนใจแต่ผู้กองเบรกซึ่งยังไม่รู้ว่าลูเซียนโทรมาแสดงท่าทางไม่พอใจก่อนจะหันไปจ้องเวสผมไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณอีกครับฮันเตอร์ตอบเสียงเรียบแล้วนั่งลงที่โต๊ะทำงานไม่จำเป็นอย่างนั้นหรอเวสเลิกคิ้วถามฮันเตอร์อธิบายเอเดรียนเคนเนดีผู้ในการ NCAVC นั่งอยู่ข้างผมตอนผมคุยโทรศัพท์กับลูเซียนผมเปิดลำโพงด้วยเขาจึงได้ยินทุกอย่างที่เราคุยกันตอนผมวางสายเขาก็โทรหาเจ้าหน้าที่พิเศษฮอร์บรูคและเล่ารายละเอียดให้ฟังฮันเตอร์พยักเพย์เยอะไปทางฮอร์บรูคซึ่งเดินมายืนอยู่หน้าโต๊ะกาเซียเอเดรียนบอกว่าฮอบรูคเป็นหัวหน้าทีม FBI ที่จะปฏิบัติการร่วมกับตำรวจศาลเทนซีน่าของฮอบรูคค่อยผ่อนคลายขึ้นริฟิปากเพย์เยอะเหมือนกำลังกลั้นยิ้มดูเหมือนเขาจะได้เพื่อนใหม่อีกคนแล้วสรุปสั้นๆก็คือผมเข้าใจว่าทีมไล่ล่าได้รับข้อมูลเรื่องที่ผมพูดคุยกับลูเซียแล้วรวมถึงรู้ว่าหมอนั่นโทรมาจากที่ไหนตั้งแต่ระวังสายไม่กี่นาทีฮันเตอร์ยักไหล่ถ้าผมโทรไปเล่าเรื่องเดิมซ้ำกับคุณก็คงจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ว่าไม่ล่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะผู้กองเบรกขัดขึ้นลูเซียนโทรหาคุณเมื่อวานเหรอหลังจากเสร็จงานศพของเจ้าหน้าที่พิเศษวิลเลียมส์ครับกาเซียตอบแทนผู้กองยังคงจ้องเขม่งด้วยสายตาคาดคั้นเมื่อกี้ขึ้นบอกว่ารู้แล้วว่าเขาโทรมาจากที่ไหนแปลว่ามีเจ้าหน้าที่แกะรอยสัญญาณโทรศัพท์เขาได้เหรอกาเซียมองฮันเตอร์อีกฝ่ายพยักหน้าลูเซียนโทรมาจากสนามบิน LA กาเซียตอบเขาอยู่ที่นี่เหรอน้ำเสียงของผู้กองฟังดูประหลาดใจเจือไม่พอใจเล็กน้อยจะมองเวสกับฮอบรูคก็จะหลบมองนักสืบทั้งสองผู้กองคิดว่าหัวหน้าทีมไล่ล่าจากทั้งสองทีมหาเราทำไมล่ะครับกาเซียถามเขาไม่ใช่แค่โทรศัพท์สายเดียวแน่ๆผู้กองเบรกจ้องเวสและฮอบรูคด้วยสายตาเชื่อเฉือนตอนพวกคุณบุกเข้ามาที่ห้องทำงานของฉันไม่มีใครบอกฉันสักคำว่าลูเซียนฟอร์เตอร์อยู่ใน LA เวสยักไหล่เอ้าผมก็นึกว่าคุณรู้แล้วอะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่านักสืบของคุณไม่บอกอะไรคุณเลยคราวนี้เธอเริ่มไม่พอใจทั้งน้ำเสียงและถ้อยคำประชดประชันของเขาจริงๆเรายังสื่อสารกันเข้าใจดีค่ะเธอตอบด้วยน้ำเสียงแบบที่ทั้งฮันเตอร์และกาเซียคุ้นเคยแต่ที่เราไม่เข้าใจก็คือกาเซียกรันยิ้มอยากรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนฮันเตอร์รู้ดีว่าถ้าผู้กองของเขากับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานตำรวจศาลงัดข้อกันแต่เช้าอย่างนี้คงไม่ดีแน่ลองฟังเสียงตอนที่เขาโทรหาผมก็ได้ฮันเตอร์รีพูดแทรกสายตาทุกคู่มองมาที่เขาคุณอัดเสียงไว้ด้วยเหรอเวสถามฮันเตอร์หยิบมือถือออกมาวางบนโต๊ะทุกคนยกเว้นกาเซียเดินมาล้อมวงต่อเสียงออกลำโพงคอมพิวเตอร์ได้ไหมเวสถามฮันเตอร์พยักหน้าแล้วจัดการให้จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันที่ใช้อัดเสียงตอนคุยโทรศัพท์4นาทีครึ่งหลังจากนั้นเรากลับทุกอย่างหยุดนิ่งผู้กองเบรกเวสและฮอบรูคต่างเงี้ยหูฟังบทสนทนาอย่างตั้งใจเมื่อฟังจบเวสจึงเริ่มขยับตัวเอาล่ะคำพูดกับฮันเตอร์ด้วยน้ำเสียงที่เริ่มไม่เป็นมิตรอีกครั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณรู้อยู่แล้วว่าจดหมายที่เราพบในห้องขังของลูเซียนคือจดหมายที่เขาเขียนถึงคุณแต่คุณกลับไม่แจ้งเราเรารู้ว่าคุณรู้แล้วผู้กองเบรกขัดขึ้นเวสชำเลืองมองเธอกระเสียยิ้มต้องอย่างนี้สิผู้กองของผมเราคิดว่าคุณรู้แล้วจริงๆครับฮันเตอร์พูดแทรกอีกครั้งทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นน่ะเวสถามเพราะว่าผู้อำนวยการเคนเนดีรู้ฮันเตอร์ตอบเวสเหลือบมองฮอบรูคอย่างไม่สบายใจส่วนเจ้าตัวทำหน้างงผมไม่รู้ว่าผู้อำนวยการเคนเนดีรู้แล้วว่าจดหมายฉบับนั้นเขียนถึงใครฮอบรูคแก้ตัวไม่มีใครบอกผมถ้าทางเวสไม่เชื่อคำพูดของเขาเท่าไหร่จดหมายฉบับนั้นจะเขียนถึงผมหรือใครและมันสำคัญยังไงฮันเตอร์ดึงความสนใจของเวสกลับมาที่ตัวเองรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยให้คุณจับกลุ่มลูเซียนได้เร็วขึ้นนะคุณจะรู้วันนี้หรือเมื่อวานก็ไม่ต่างกันหรอกเขายกมือห้ามเวสโต้แย้งผมและ FBI อาจจะด่วนสรุปไปหน่อยเรื่องการสื่อสารกับฝั่งคุณแต่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นเชื่อเถอะครับว่า
เราทุกคนอยากให้ลูเซียนกลับเข้าคุกได้เร็วที่สุดไม่มีใครมาเล่นเกมกับคนหรอกนะแต่หมอนั่นกำลังเล่นเกมเวสโตผมดีใจนะที่คุณพูดว่าทุกคนอยากให้เขากลับเข้าคุกเพราะเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาอยากให้คุณเป็นผู้เล่นเกมของเขานักสืบฮันเตอร์ดังนั้นไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมไล่ล่าเวสท้าวมือทั้งสองข้างลงบนโต๊ะฮันเตอร์แล้วน้อมตัวเข้าไปใกล้จนใบหน้าแทบจะชิดกันเราต้องคุยกันหน่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เลย